ยุทธการขยับเหงือกวันนี้ใกล้ส่งท้ายปีเก่ากันเต็มทีเลยจัดงานโรงเรียนให้ได้เฮฮากันโดยมีน้องตูมตามมาเป็นแขกตัวน้อยร่วมรับเชิญเขาว่าคบเด็กสร้างบ้านคบยุทธการสร้างคอนโดแน่จะจริงไม่จริงเดี๋ยวมาดูกันต้นไม้กับแม่เอ้ยต้นไม้กับนอนแล้วก็ค่อยผีเสื้อแล้วก็แมงมุมมาแมงอะไรนะกับแมงมุมมาแมงมุมมาให้น้องกุ้งตามเล่าเลยแล้วกันนะครับเริ่มต้นตรงไหนดีเอ่ยกาลครึ่งหนึ่งนายมาแล้วนะแฟนนานนั่นมีแมงมุมมาตัวหนึ่งตัวเกนึกว่าเทปีนขึ้นหลังคาวันหนึ่งมันเปียกฝนไหลล้นง่ายทองลงมาฝนตกมาอีกแล้วคงไม่แคล้วร่วงตกหลังคาแมงมุมกลายเป็นบ้าปีนหลังคาร่วงมาทุกวันว้าวว้าวว้าวส้มตำปูนะครับนั่นแหละสิคะแล้วทำไมกลายเป็นหู้ตอนท้ายด้วยเอ๊ะแล้วอย่างนี้เป็นยังไงต่อไปคะน้องทุกตามเสร็จแล้วแมงมุมก็ปีนขึ้นต้นไม้อ๋อหนักเหลือเกินหนูก็คือต้นไม้น้อยน้อยรากน้อยน้อยไปน้อยน้อยหนูเป็นเพียงต้นไม้น้อยน้อยไม่มีใครเลี้ยวแลหนูก็เป็นต้นไม้น้อยน้อยยิ่งน้อยน้อยไปน้อยน้อยหนูเป็นเพียงต้นไม้น้อยน้อยใครช่วยลดน้ำทีทั้งสองเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กอ๋อเหรอคะต้นไม้เลยปีนขึ้นแมงมุมโอ้ยพูดผิดก็ได้เดี๋ยวแมงมุมปีนขึ้นต้นไม้สิปีนขึ้นต้นไม้สิครับตรงตาพูดใหม่ได้ไม่ได้ผิดหรอกครับทั้งสองเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กเลยผัดกันปีนบ้างเพื่อนกันปีนกันได้เพื่อนกันปีนกันได้เล่าเร็วๆหน่อยครับมันต้องมีอะไรอีกนอนอ้วนมากเข้ามาเห็นเข้าอ๋อนอนอ้วนมาเลยเหรอคะน้องไอ้เกลือเป็นหนอนแล้วผีเสื้ออยู่ไหนอะ Where is ผีเสื้อไม่เบื่อตัวเองมั่งเหรอสองคนเนี่ยเฮ้ยเบื่อหนอนมากกว่าผีเสื้อตัวน้อยตัวนิดนิดผีเสื้อตัวน้อยตัวนิดแต่มีฤทธิ์น่าดูยูฮูบินกันหน่อยหน่อยเรามาบินกันหน่อยน่าดูยูฮูยูฮูเป็นอะไรกันคะเป็นเพื่อนกันครับก็เป็นเพื่อนกันเหรอคะแล้วก็เล่นกันอย่างสนุกเล่นกันไปเล่นกันมาไอ้น้อยบอลไส้ไอ้น้อย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 นี่ลูกอะไรเนี่ยอุ้ยนี่ลูกนี้สงสัยเป็นผลไม้ที่หล่นจากต้นของฉันมั้งใช่เป็นลูกบอลต้นสเปนน่ะฉันเห็นไม่ใช่มันต้องเป็น
ไม่ใช่จะมาคิดขี้นันทิดาเนาะไอ้นอนก่อนใช่ไหมไม่ใช่อันนี้สงสัยจะต้องเป็นอาหารที่แม่ฉันเอามาให้กับแม่ไม่ใช่เดี๋ยวว่าเป็นอะไรเป็นผลไม้ที่ฉันไปเอามาจากในป่าไม่ใช่จะขูดมากสิเดี๋ยวสีทะลองหมดนะใช่ไปขูดหาเลขหรือยังไงมันเมื่อเอาแย่งกัน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 เอามาแล้วใครก็ไม่รู้ว่าลูกกลมๆนี้เป็นของใครแล้วเป็นอะไรแล้วใครเป็นเจ้าของจนในที่สุดเออเนี่ยก็ได้เราให้พวกเธอก็ได้เดี๋ยวเราไปบินเก็บมาใหม่ก็ได้อะไรไม่ต้องอ่ะไม่ต้องอ่ะเรานะโอ้ยเดี๋ยวให้แม่เราซื้อมาให้เยอะๆก็ได้ไม่ต้องอ่ะไม่ต้องมากเลยเกินจะนอนไม่เป็นไรลูกกลมใครอยากได้ก็เอาไปเดี๋ยวฉันออกมาใหม่เดี๋ยวฉันก็กินของฉันได้เอาละถ้างั้นเรากลับมาเป็นเพื่อนกันดีเปล่าดีกลับมาเป็นเพื่อนกันก่อนดีกว่าอย่าเอามาแบ่งคนละลูกแบ่งมาแบ่งมาตอนนี้ทุกคนก็ดีกันแล้วละครเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้มันจบแล้วยังครับหนูตุ้มตามจบแล้วครับจบแล้วเหรอครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเห็นแก่ตัวเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันอย่าเป็นเพื่อนกันอย่าเห็นแก่ตัวพอเห็นแก่ตัวปั๊บต้องทะเลาะกันทุกทีครับใช่ไหมครับเป็นเพื่อนกันก็ต้องรักกันใช่ไหมคะขอเชิญน้องๆพวกน้องนอนน้องต้นไม้สับสนเขาแม่ครับเล่นกันดีจริง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 เลยค่ะก็เดี๋ยวน้าแพทย์กับน้าแหม่มก็จะมีของขวัญมอบให้ทุกคนเลยดีไหมครับน้าแหม่มดีค่ะงั้นก่อนอื่นเราจะมาสัมภาษณ์ก่อนดีไหมคะว่ายังไงล่ะคนต้นไม้เลยสิสงสารต้นไม้จังเลยค่ะงั้นเรามาถามน้องตุ๊กตาดีกว่าว่าในวันปีใหม่นี้นะคะน้องตุ๊กตาอยากได้ของขวัญอะไรมากที่สุดอยากได้ของเล่นแล้วก็อยากให้เด็กๆทุกคนเรียนหนังสือเก่งมีใจเผื่อแผ่ถึงเพื่อนด้วยนะครับใช่ค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะวันนี้นะแหม่มกับน้าเพชรก็จะให้เด็กๆเนี่ยจับฉลากก่อนเพราะว่าเราก็มีของขวัญปีใหม่ที่จะมอบให้ดีใจจังเลยจับฉลากเดี๋ยวจับฉลากก่อนครับปีใหม่ต้องมาฉลากนี่เป็นนี่อันเดี๋ยวน้าแหม่มเป็นคนถือเดี๋ยวน้าเพชรจะเข้าไปเอาของรางวัลค่ะปีใหม่ชอบจับฉลากมาจับก่อนเลยเราจะให้พี่นั่นจับก่อนน้องๆหนูโพกจับก่อนได้สามหรือเปล่าแล้วก็น้องโน้ตจับไอเดียน้องโน้ตเด็ดตบเด็ดน้องจับได้หลายอันน้องโน้ตได้แล้วใครได้เบอร์อะไรครับเริ่มก่อนลงไป20เองน้องตุ้มตามและแกะว้ายแกะลูกเบอร์ที่ไม่ได้เร็วนะได้เยอะแต่แกะเลยลองดูเบอร์ที่แพ้ใครได้เบอร์อะไรได้เบอร์หนึ่งได้เบอร์สี่แล้วครบเบอร์ห้าได้เบอร์ห้าเบอร์ห้าเป็นปากจากได้เบอร์สองได้เบอร์สองเบอร์สองครับอุ้ยเป็นผู้รางวัลเลยเบอร์สองรางวัลครับเอามาตำหน่อยสิเบอร์สามใครลูกติ๊กลูกติ๊กเอาไปไปทอดไข่ค่ะถ้าได้เบอร์สี่น้องอรุณมาทีอุ้ยตายแล้วอรุณของขวัญเราดีมากทุกอันเลยของขวัญของตูมตามจะเป็นอะไรนะของอย่างนี้มันต้องมีที่มาของขวัญที่เราเตรียมไว้ให้ตูมตามก็คือเด็กหญิงแชนเนลเกลซึ่งทั้งคู่เนี่ยเคยพบกันมาก่อนแล้วในรายการเจาะใจซึ่งน้องแชนเนลเกิดชอบในตัวน้องตูมตามมากขนาดเอ่ยปากขอแต่งงานอยู่ตลอดรายการเล่นเอาตูมตามของเราเนี่ยอายเขินพูดอะไรไม่ออกอย่างที่เห็นนี่เลยแหละครับแชนเนลรู้จักไหมฮะรู้จักพี่ตูมตามไหมรู้จักไหมครับรู้จักครับรู้จักใช่ไหมครับหล่อไหมครับหล่อหล่อความเสียเสียคือว่าจากตูมตามด้วยอะไรนะจะเป็นง่ายจากตูมตามอยากตูมตามมานั่งตามเขาผมเป็นยังไงครับตกเก้าอี้เลยนะครับอยากแต่งงานกับตูมตามจะได้ลูกสะใภ้น่ารักนะฮะแต่งงานวันไหน
แต่งงานมันไหนเด็กฝรั่งดองเด็กฝรั่งดองไม่ใช่อย่างนี้จะเรียกรักแรกพบเลยนะฮะคุณพิลาวันรู้สึกยังไงครับเนี่ยต้องเป็นลูกสะใภ้ใช่ไหมลูกสะใภ้อะไรลูกสะใภ้ยังไงฮะมีขนาดนี้ซุบอะไรซุบซิบอะไรกันครับเพราะอะไรครับซุบซิบอะไรเขาบอกไงครับตุ้มตามมาลาตุ้มตามอะไรนะลาลางั้นเรามาดูกันต่อนะครับว่าถ้าตูมตามเนี่ยต้องมาเจอกับน้องแชนเนลอีกน้องตูมตามจะเป็นอย่างไรอ้าวดูกันต่อเลยแล้วทำไมรู้สึกว่ามีอาการหน้าแดงนิดๆนะครับทางนี้แนะนำตัวนิดนึงค่ะชื่ออะไรครับฝันวางข้างๆกันชื่ออะไรครับบอกสิเพชรนะบอกสิชาแนลไม่ชอบของขวัญชิ้นนี้เลยครับเหินเหรออันนี้จดเบอร์โทรศัพท์แล้วกันคุยนิดหนึ่งครับสวัสดีก็ยังดีครับทักหน่อยดีทำไมหันหน้ามาทางพี่อย่างเดียวเลยไม่ของขวัญต้องจับมือกันหน่อยนึงกันไว้แล้วไปด้วยกันขอเสียงปรบมือให้กับน้องตังนี่เป็นการที่มาทางนี้เลยเดินทางไม่พูดไม่จาเลยโอ้โหเราจะไม่ไปแม่ทำเขินคุณเลี้ยงชายนุ่มเขินแหลกวันนี้ทีนี้เราก็จะมารู้จักของขวัญของขวัญของเราชื่ออะไรคะรู้จักของขวัญได้ไหมครับชื่ออะไรจ๊ะเมื่อกี้น้องตังบอกไปแล้วกินไปอาจจะเป็นบาดทะยักได้นะครับอันนี้เป็นสายลูกหวงนะครับชื่อว่าน้องพูดเบาๆบ่ดังๆชาแนลแล้วคุณตามชอบเขาไหมครับชอบไหมเอ่ยโอ้ยโอ้ยอุ้มอย่างนี้มั้ยเจ็บอุ้มใหม่ตอนตุ้มตามชอบแล้วชาแนลไหมครับไม่อาแล้วเขินเหรอก็พอดีแล้วทำไมอ่ะแค่นี้คือแค่ไหนอ่ะใบเลยวันนี้นะครับก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยเราได้นำน้องตุ้มตามกลับมาเยือนเวทียุทธการขยับเงินอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็นำของขวัญเซอร์ไพรส์ไม่ได้ให้เด็กมาพบรักกันที่นี่นะครับไม่เกี่ยวนะฮะเราไปทำอยู่แล้วเพราะเดี๋ยวจะหาว่ารายการยุแยงไม่ใช่ตุ้มตามเซอร์ไพรส์เล่นๆแล้วยังไงก็ไม่ยอมพูดจนขยับเงินเราเป็นเซอร์ไพรส์